พี่ณัฐพงศ์คะช่วยเล่าบรรยากาศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนจะถึงวันพ่อวันนี้ให้ฟังหน่อยค่ะก็คือว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมก็มาเข้าเวรตั้งแต่สี่ทุ่มนิดๆนะครับสี่ทุ่มเศษนะครับก็ขณะที่เข้ามาเนี่ยเราก็เห็นพี่น้องของเราเนี่ยซึ่งจะมากราบพ่อหลวงของเราเนี่ยหรือมาสักการะพระบรมศพของพ่อหลวงนะครับก็มาถึงก่อนที่ผมจะเข้ามาถึงสนามหลวงด้วยซ้ำนะครับบางส่วนนะครับก็ได้พักผ่อนเพื่อรอนะครับที่จะเข้าแถวในการที่จะมาเคารพนะครับพระบรมศพนะครับก็นอนอยู่ช่วงท่าพระจันทร์นะครับถนนท่าพระจันทร์นะครับตั้งแต่แยกสนามหลวงจนถึงหน้าธรรมศาสตร์นะครับส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ริมคลองหลอดทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นที่เราไปตรวจสอบนะครับดูแลก็หน้าวังสลานลมก็ยังพอมีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ภายในสวนด้านในนะครับพี่น้องของเรานั้นมารอบางท่านมารอตั้งแต่สองทุ่มนะครับบางท่านก็สามทุ่มสี่ทุ่มตามลำดับนะครับเท่าที่จะมากันได้นะครับบางท่านก็มากันตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าไม่ทันก็เลยต้องรอนะครับก็ต้องรอครับพี่ณัฐพงศ์มองว่าปรากฏการณ์ที่50กว่าวันที่มีประชาชนมาเข้าคิวรอหลายชั่วโมงเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ความรักพี่มองว่าตรงนี้จะเป็นพลังที่ช่วยเปลี่ยนประเทศไทยยังไงบ้างคะอันนี้นะครับผมต้องขอชื่นชมพี่น้องนะครับหรือประสบนิกรทุกท่านเลยนะทุกหมู่เหล่าที่มาด้วยจิตใจจริงๆครับมาด้วยใจแท้จริงอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ว่าประเทศไทยของเรานั้นมีสถาบันนะครับของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าจากการที่ผมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าที่นี้นะครับก็หลายวันนะครับก็ได้เห็นพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับที่มารอเข้าแถวนะครับแล้วก็เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับแล้วมาด้วยใจมุ่งมั่นที่จะมาสักการะนะครับมากราบพระบรมศพของพ่อหลวงของเรานะครับด้วยความเต็มใจถึงแม้ว่าจะอดหลับอดนอนนะครับเหนื่อยนะครับทั้งหิวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างได้ปรากฏแล้วว่าให้เห็นเด่นชัดว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยนั้นนะครับไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศนะครับพ่อหลวงของเรานั้นยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่ผมได้มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ผมตื่นตันใจแทนพี่น้องนะครับแล้วก็พี่น้องที่ยังไม่ได้มานะครับก็มาเถอะครับพี่น้องถึงมาคนจะมากมาอย่างไรนะครับพี่น้องมาด้วยใจอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่มีใครบังคับเราเลยนะครับเนื่องจากทุกคนมีพ่อหลวงคนเดียวกันครับในส่วนของพี่ๆเจ้าหน้าที่เทศกิจเห็นว่าก็ทำงานหนักเหมือนกันจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้นอนเลยมีความภูมิใจในการได้ทำหน้าที่ตรงนี้ยังไงบ้างคะโอ้อันนี้เป็นสิ่งที่พวกกับผมนะครับไม่ว่าทหารตำรวจเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับหรือนะครับอาสาสมัครนะครับแม้แต่จิตอาสานะครับเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากนะครับที่เกิดมาใต้ร่มโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จนะครับพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับซึ่งหาไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วก็พี่น้องประสบนิกรทุกคนไม่อยากให้มีแบบนี้เลยครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องทุกคนนั้นเศร้าโศกเสียใจนะครับเกี่ยวกับการสวรรคตของพ่อหลวงของเราครับขอบคุณครับ